การปลูกป่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะป่ามีอิทธิพลต่อชีวิตเสมอเลยค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติในป่าตรัสรู้ในป่าปรินิพพานในป่าค่ะป่าจึงมีความสำคัญในการทำให้เกิดชีวิตเหมือนเรามาปลูกป่าปลูกชีวิตนะคะมาปลูกใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสราคะโทสะโมหะมาก็แค่แช่เอ๋บ๊ายบายการปลูกป่าจึงเป็นการปลูกโลกใบนี้ทีเดียวค่ะมาเชิญชวนการบริจาคต้นไม้บริจาคแรงงานบริจาคทุนในการที่จะปลูกป่าในเสถียรธรรมสถาน2ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเสถียรธรรมสถานจึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้ด้วยการละราคะโทสะโมหะนี่เองป่ามีไว้เพื่อให้เรามีความสัปปายะในการทำนิพพานให้แจ้งค่ะธรรมะสวัสดีนะคะแม้ทุกอย่างนั้นแปรเปลี่ยนแต่ความศรัทธานั้นยังเต็มเปี่ยมเกื้อกูลด้วยความเมตตาทำให้ใต้ร่มเงานี้เป็นที่ที่ความดีจะยังยืนเป็นที่